ก็มีมุกไปด้วยครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปบ้านในหมกเป็นรีสอร์ทคือจริงๆเราอยากไปนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปก็เลยโอเคแล้วก็ขออนุญาตพี่นิวผู้เป็นเจ้าของรายการพาผมไปหน่อยนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับทั้งได้เจแฮไปด้วยบอกว่ามีคนเลยคัดด้วยนะเลยคัดรูปเธอกับมุกดาแล้วก็อยู่ในบ้านในหมกเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรูปเดี่ยวรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะก็ได้คัดไปอยู่คู่กันไปอยู่ในบ้านในหมกเล่นกับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเป็นรีสอร์ทมีครับมีไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำกับน้องหมาแล้วก็นั่งพูดคุยกันจริงๆในรีสอร์ทมันมีของเล่นเยอะมากครับเราต้องไปดูมีครับในส่วนของการวาดผมวาดภาพอะไรวาดรูปเขาจะสอนก็ดีครับเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่เกิดนะมันยังไม่เกิดอารมณ์แบบนั้นเดี๋ยวลองไปดูก่อนหน้างานว่ามันจะเป็นยังไงตั้งแต่อยู่ข้างบนแล้วครับร้องเพลงแล้วคนเยอะมันก็หูแดงเห็นใจครับผมเห็นใจแล้วสงสารลูกมากๆเขาช่วงเราก็มีให้กำลังใจไปทางเขาแล้วเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นไม่อยากให้คนเป็นลุมว่าเขาซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่างเงี้ยครับคือเราก็ให้กำลังใจไปเรียบร้อยแล้วมันก็หน่อยนิดหน่อยที่คนเขาไปว่าเขาโดยที่ยังไม่ได้รู้สายปลายเหตุว่ามันคืออะไรคนก็ค่อนข้างเข้าไปว่าเขาเป็นคนสวยน่ารักแล้วหน้ามองแล้วมีเสน่ห์มากแล้วเป็นคนเก่งแล้วคนดีมากๆมันไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆคนจะเข้ามาให้ความสนใจเขาอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาพูดคุยกับเขาเนี่ยไม่แปลกห่วงครับเพราะว่าคือมันเอ็นไปทางที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงบางคนก็ว่าเขาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไปในที่ทางที่ว่าคบหลายคนรู้นี่นั่นอะไรเราประมาณมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคืออยากให้มองกว้างว่าเขาสามารถมีเพื่อนได้เยอะมากๆที่อยู่ในช่องเราก็ดีอยู่ต่างช่องก็ดีเพื่อนเขามีทั้งเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันได้การที่เขาบอกว่ากำลังคุยอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะกำลังจีบอะไรกับใครอยู่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันให้คำแนะนำปรึกษากันเหมือนกับที่เราแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการทำงานไม่ฮะไม่ผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจทั้งในบ้านของเข้มและบ้านมุกและบ้านเข้มมุกอะไรเงี้ยทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ส่วนใหญ่ก็ให้เป็นกำลังใจครับให้กำลังใจอย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆเลยทุกคนเข้ามารักเราในเรื่องของผลงานมาก่อนในผลงานและกระแสก็ตามมาแล้วทุกคนก็เริ่มรู้ขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วฐานหลักๆของเราคือทุกคนมาจากละครของเรามาจากโซเวลีครับเรามันก็เลยมั่นใจในตัวทุกคนว่าทุกคนยังพร้อมที่จะเชียร์เราแล้วก็เข้าใจเราทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นมุกหรือผมไม่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกให้ตั้งใจทำงานกันเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในวัยของการทำงานเพราะทั้งมุกและผมก็ยังอายุยังไม่ได้แบบว่ายังไปถึงจุดที่เราต้องไปโฟกัสเรื่องความรักตอนนี้เราก็มีละครด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะทำงานของเราทุกเรื่องออกมาได้ดีไม่ว่ามุกจะคู่ใครหรือว่าผมจะคู่ใครเราก็ต้องตั้งใจทำงานไปก่อนดูโฟกัสที่เรื่องงานไปก่อนไม่ฮะคือจริงๆแล้วเราดูแลกันเป็นครอบครัวมาตั้งแต่โซเวลีแล้วครับเราดูแลกันให้คำปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นผมพี่หนิงพี่ต่อหรือว่ามุกดาเองเราให้คำปรึกษากันที่ดีมาตลอดเราอยู่กันเป็นครอบครัวมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่เกิดคำว่าอึดอัดหรือเกิดคำประเด็นคำถามในใจของเราตลอดจะไม่มีครับเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเจอกันเรื่องไหนเราก็ดูแลกันไปเอ็นดูพวกเราเลยครับผมเอ็นดูพวกเราฮะเป็นกำลังใจพวกเราในการทำงานด้วยครับเรือไม่ล่มนะเรือยังไม่ล่มไปเรื่อยๆแล่นเร็วตามกระแสแรงลมแล้วก็แรงคลื่นเราก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆให้พายกันต่อได้เนาะครับผมพายคนละข้างไปด้วยกันเชียร์ต่อไปเราอย่าแผ่วเราอย่าแผ่วเราก็เชียร์กันช่วยกันดูแลกันครับ